ครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจุดที่สำคัญก็คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ครับซึ่งทางบอร์ด EEC ก็บอกว่าโดยรวมแล้วน่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาปีละ 300,000 ล้านบาทและภายในไตรมาส 4 ปีนี้ก็จะต้องเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนด้วยครับเรื่องนี้ทางดร.คณิตแสงสุพรรณครับเลขาบอร์ด EEC ก็บอกว่าครึ่งปีแรกมีตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 120,000 ล้านบาทถ้าไปดูค่าเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ปีละ 300,000 ล้านบาทเอกชนก็ยังสนใจในพื้นที่ EEC นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการชักจูงนักลงทุนให้มากกว่านี้และที่สำคัญการสร้างวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนในการยกระดับเมืองสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจากการประเมินครับเป้าหมายการลงทุนเมื่อตอนทำแผน EEC ประเมินว่าจะมีมูลค่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทขณะนี้ก็อนุมัติการลงทุนไปแล้ว 1.6 ล้านล้านบาทตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าที่สำคัญนะครับของ EEC ในการเร่งขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทยต่อไปด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EEC ก็จะไปทำรถโชว์ท่าอากาศยานอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน้าดินให้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและที่สำคัญนะครับก็จะเห็นความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นี่แหละครับก็จะเป็นจุดผลักดันสำคัญให้กับพื้นที่ EEC ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ